หลังจากที่ไหว้บรรพชนให้อาหารการกินอาหารหวานคาวอิ่มมีพีมันพระอาทิตย์คิดแล้วคงจะอิ่มแล้วล่ะเนาะถ้าเป็นคนเราก็เลยให้กงเต้งอันนี้กงเต้งเนี่ยนี่เป็นกงแล้วเกษียณเลยกงเต้งก็พากันมาจุดเอามาเลย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 เออมาจุดเลยมาจุดให้เผากระดาษเงินกระดาษทองเอาออกมาเอาออกมาเอานั่งเลยเอาส่งไอรถยนต์บ้างทองคำบ้างเงินบ้างโทรศัพท์มือถือบ้างไปให้บรรพบุรุษมีทองแท่งเงินแท่งโอ้พากันร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเพื่อให้โชคให้ลาบบรรพบุรุษของพวกเรามีเงินโอ้ร้อยล้านพันล้านโอ้เยอะ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 เฮงเฮงเฮงโอ้รวย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 อันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนจีนนะครับก็ยังสืบมูลมรดกปีนี้จะให้ลูกหลานเรียนภาษาจีนให้พูดได้เขียนได้ตามสมควร